ป้าไปดูอะไรวะโดนสายตรงนี้เมื่อกี้ไม่ใช่สายมันจะทำให้เหล็กมันเขย่าอย่างนี้ได้เหรอจะอยู่ใกล้กับริมถนนด้วยนะฮะเป็นถนนเส้นเล็กๆครับช่วงเวลานี้ก็ไม่ค่อยมีรถสัญจรสักเท่าไหร่ก็เพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงรถบ้างในบางช่วงครับเราจะเริ่มสำรวจกันเลยครับผมเป็นสถานที่ที่เราสองคนเนี่ยนึกไม่ออกเพื่อนๆว่าเคยใช้เป็นสถานที่ทำกิจการอะไรนะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านกำลังมาสำรวจกับเพื่อนๆในวันนี้ก็พาสำรวจก่อนเลยแล้วค่อยมารายงานตัวกันทีหลังนะสถานที่แห่งนี้เนี่ยผมเคยเข้ามาดูในช่วงกลางวันแล้วแต่วันเป็นวันที่ฝนตกหนักมากนะคือเข้ามาจอดรถปุ๊บแล้วก็นั่งมองสังเกตนะครับภายในสถานที่แห่งนี้ทั้งหมดเลยก็คือมันจะดูรกร้างว่างเปล่ามากว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่ไม่มีคนอาศัยอยู่แล้วแล้วเมื่อกี้เราก็ทำการเดินดูรอบๆนะครับเงียบมากนะฮะเราก็จะรีบทำการสำรวจให้เร็วที่สุดนะแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยวิเคราะห์กันว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยนอกจากที่เป็นสถานเธอในบล็อกตรงนี้แล้วเนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาใช้ในการทำอะไรบอกด้วยอ
จกจิ้ง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 จกลูกแกเนี่ยลูกแกที่ประกอบการอย่างเดียวนั้นมีการจุดธูปปักไว้ที่ตรงหน้าห้องเลยต้นไม้เนี่ยมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่รอยสีอย่างเดียวฮะนี่รอยสีแต่อันเนี้ยมันดูเหมือนครับไม่ใช่สีเพื่อนเป็นหยดๆอย่างเงี้ยเป็นหยดเป็นดวงๆใช่เป็นสีมั้งครับขออนุญาตนะครับยานเสียงโอเคไหมเพื่อนๆพอเข้ามาในนี้รู้สึกอัดมากในทีวีแบบรุ่นเก่าจอเบลเลอร์เลยเฮ้ยป้าไปดูอะไรวะโดนสายตรงนี้เมื่อกี้ไม่ใช่สายมันจะทำให้เหล็กมันเขย่าอย่างนี้ได้เหรออะไรขึ้นได้ก็ไม่ใช่แล้วทำไมเหล็กเขย่าอย่างเงี้ยป้าไปโดนไหมตอนแรกโดนพักใหญ่แล้วโดนตอนแรกเลยนะตอนเข้ามาป้าแค่จับดูว่าเป็นราวอะไรสั่นแรงมากสั่นจนเห็นชัดเลยตอนนี้ก็ยังสั่นอยู่ป้าอย่าไปโดนอะไรนะห้ามโดนเด็ดขาดเลยในนี้มีบางอย่างขออนุญาตนะครับเราแค่เข้ามาสำรวจบ้านครับของชาวต่างด้าวเพื่อนซึ่งจะเป็นคนงานหรือว่าคนที่ทำงานในร้านนี้ก็ได้คืออะไรขนุนไม่เห็นเชื่ออะไรไม่รู้เพื่อนขอ
ให้ไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะแต่ถ้าเป็นจริงๆก็เขาน่าจะตัดออกแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นใช่ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเสร็จจากภารกิจเดี๋ยวเราจะอุทิศส่วนให้เนี่ยเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องจักรดูมีความเก่าแก่มากใช่เป็นเครื่องโม้ปูนเก่าขนาดเครื่องเนี้ยโม้ปูนครับให้เป็นปูนเหมือนโม้ปูนอ่ะตรงนี้เป็นปูนใช่ครับปูนมีเครื่องดีครับวิ่งมาเลยนะเพื่อนเงียบแบบสุดๆเพื่อนที่นี่ลวกมากลักษณะเป็นเหมือนแคมป์คนงานเพราะว่าดูการทำการสร้างห้องขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ว่าจะใช้แบบว่าไม่นานอ่ะแล้วก็จะย้ายออกตามความรู้สึกถ้าเป็นแคมป์คนงานเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่ห้องน้ำไม่ใช่เป็นห้องครัวเพราะว่าปกติแล้วถ้าเราสังเกตตามแคมป์คนงานเขาจะเป็นห้องน้ำรวมห้องน้ำอยู่ข้างนอกใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นพื้นที่รวมเพราะว่าเท่าที่สังเกตเลยลูกสถานที่เลยป้าคิดว่าน่าจะเป็นห้องครัวห้องครัวเพราะว่าผมก็รู้สึกตรงนี้เพียนมากเลยไปว่ายน้ำมาป่าพายุออกไปที่เรือเพื่อนพี่ๆทุกท่านคงได้เห็นห้องนี้ต่อเลยครับเดี๋ยวครับไม่ได้อําเล่นนะเห็นเงาเหมือนหัวคนเดินอยู่ตรงข้างๆต้นมะพร้าวเมื่อกี้เป็นงงๆอยู่ว่ามีคนมายืนมองเรานะไม่ใช่นะญาตินะครับสามเดี๋ยวห้องน้ำป้าห้องน้ำป้าห้องน้ำป่ะห้องน้ำป่ะมันมีเหมือนกับอ่างน้ำถ้าเป็นแคมป์งานอ่ะอ๋อไม่ใช่เป็นที่ล้างจาน
เพื่อมีทางระบายน้ำใช่ห้องครัวจริงๆนะครับแล้วรู้ว่าเป็นอ่างน้ำโดยลักษณะแบบมีกลิ่นห้องนี้แปลกแต่ห้องนี้ดูใหม่สดจ้ะห้องนี้ดูเหมือนว่าเพิ่งผ่านการใช้งานก็เป็นไปได้นะถ้าแบบมีกลุ่มวัยรุ่นแอบมาใช้งานอาจจะมีกลุ่มวัยรุ่นเคยแอบมาใช้ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่เสียงสังกะสีลั่นปกติแล้วขนลุกอะไรขนลุกว่ะไปดูกันเนี่ยแล้วกลิ่นหัวกลิ่นสาบแบบสาบมาก เพื่อนมันเป็นคราบนั่นเลยเพื่อนเพื่อนแล้วกลิ่นสาบตบหน้าเลยเนี่ยเข้ามาไม่เข้าไปนะพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะก็คงจะกลับมาฟื้นฟูมันอยู่หลังเรียนเพื่อนๆมันเป็นหลังชุมชนที่สามารถทำงานได้ดีเลยล่ะนี่น่าจะเป็นห้องน้ำรวมที่พูดถึงมีบางห้องที่ฉาบด้วยนะ
นี่น่าจะเป็นห้องน้ำรวมอันนี้ห้องน้ำรวมปลาบอกเป็นห้องน้ำรวมนี่มันเป็นบ่อชั้นเดียวเป็นบ่อตื้นๆที่ไว้สำหรับเก็บน้ำอันนี้ป้าว่าไปไม่ละอ้อมไหมต้องอ้อมใช่ไหมของนี้เป็นกองขยะพวกสังกะสีพวกอะไรเยอะอันตรายนะถ้าเดินป่าเนี่ยเพื่อนๆดูตะปูเราไม่รู้ตะไม่เห็นตะปูตะปูด่างอันตรายลากไม่ถึงก็ท่านอาจจะได้ไปสำรวจที่โรงพยาบาลใช่อาจจะเป็นไปได้ครับว่าเป็นคนไร้บ้านหรือว่าคนที่ไม่น่าจะใช่คนดูแลถ้าใช่คนดูแลนี่เขาคงไม่ปล่อยให้สถานที่เละเทะขนาดนี้แล้วก็มีคนเอาสเปรย์มาฉีดเละไปหมดเลยอาจจะเป็นการแอบมาอาศัยหรือไม่อาศัยอยู่หรือไม่ก็อาจจะเป็นที่ว่าคนงานของเขาแล้วอาจจะเหลือแค่คนนึงอืมอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นคนงานที่เหลือของเขาอยู่หลังนึงก็ได้ครับแต่ว่าทำไมหลังอื่นคือเละเทะไปหมดเลยอาจจะแบบโอ้ก็ไม่แน่นะเป็นไปได้หลายอย่างบอกไม่สามารถบอกได้เหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันถ้าเป็นคนอยู่จริงๆเดี๋ยวเราคงต้องถอยให้เพื่อนๆดูว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะมีคนอาศัยอยู่ที่นี่อ่ะมันวางอิฐแล้วก็เพราะว่าที่นี่น่าจะทำเป็นบ่อเป็นบ่ออิฐบ่อปูนลงปูนลงอิฐเป็นห่วงบ่อเป็นห่วงเป็นปล่องบ่อสร้างแบบคือแม่พิมพ์ปล่องบ่อใช่เยอะมากใช่เดินไปเดินมาเพราะว่ามีคนเจอตอนกลางวันอาจารย์ถึงแล้วไม่มีเสื้อผ้าใส่เราห้องสุดท้ายมีเสื้อผ้าเด็กมีเสื้อผ้าเด็กด้วยมีเสื้อผ้าเด็กเออใช่เราให้เพื่อนดูตรงโซนนี้แค่เดียวผมก็เลยเรื่อยๆแล้วถ้ามองอีกมุมนึงถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวนี่คือเขาก็คงไม่กล้าจะออกมาเจอเราอยู่แล้วI don't know.
ยกคุณเชิญให้เราเสร็จกระจกมาฟ้อมเมฆเลยแมวดำแมวดำข้างหลังมีแมวดำด้วยดำปีด้วยที่ช่องประตูที่ก็มีแสงไฟรอดออกมาผมเห็นว่ามีเมื่อกี้มีเงาเข้าหน้าแนบดูตรงช่องด้านบนถือว่าค่อนข้างพีคนะถ้ามีคนอยู่แสดงว่าเขาแบบต้องแบบถ้าเป็นพูดถึงบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นหลังเรียนใช่ไหมกัปตันส่วนติดกับรั้วกำแพงตรงนี้ก็จะเป็นโขดช่วยกระดูกใช่เพราะตรงหลังกำแพงของห้องนั้นแหละก็คือเป็นหลังป่าช้าของวัดแห่งนี้ใช่ใช่เป็นวัดที่คนในสมุยเนี่ยขึ้นชื่อว่าที่นี่ผีดุคนพื้นที่เลยนะอุ้ยอย่ามาแถวนี้ผีดุผีตายเขาพูดแบบนี้ผีดุผีตายเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจผีดุจะตายผีดุจะตายเขาคือกลางคืนเนี่ยถ้าไม่มีธุระอะไรก็คือไม่ได้ขับผ่านเรื่องนี้กันเท่าไหร่นั่นเพื่อนตอนผู้ตายครับผีดุผีตายผมก็ได้ยินอย่างนั้นคือผมก็หูชินไม่ใช่ว่ามาเล่นหอกอะกลัวหรือว่าอะไรนะด้วยผีเนี่ยลมแรงเลยเดี๋ยวนี้น่าจะตกหนักแน่เลยเพราะหลังภูเขานี่เมฆก้อนโตเลยดูสภาพอากาศคืนนี้เป็นใจให้เราเต็มที่เลยนะตอนนี้เดี๋ยวผมคิดว่าหลังจบจากไลฟ์เนี่ยเขาคงตกอีกเพราะว่าหลังภูเขานี่มืดมาเลยเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปสำรวจกันแล้วก็เราไม่เคยได้เจอไม่เคยได้เห็นในบางอย่างนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปสำรวจกันผมไปดูมาแล้วค่อนข้างน่าสนใจโอเคครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเพื่อนๆตั้งจิตตั้งใจนะอุทิศกุศลพร้อมกันข้าพเจ้าทีมงานทั้งคุณรับอนุโมทนาสาธุกล่าวคำว่าสาธุ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 ก็ขออนุญาตกลับตัวไปครับกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วนะครับเตรียมมาทั้งวันเพื่อนๆคิดว่าวันนี้จะต้องไลฟ์ออกมาให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้น้องป้ากับผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณแอดมินด้วยนะที่ตอบคอมเมนต์เดี๋ยวผมขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะแล้วกดปิดเลยโอเคครับเพื่อนๆ